اليوم شيعه مسلم ليش سيبني ليش ภายหลังนายฮาคิมอันอาราบีอดีตนักฟุตบอลชาวบาเรนวัย25ปีร้องผ่านสาธารณชนอย่าส่งตัวเขากลับประเทศบาเรนและคืนเสรีภาพให้เขาในฐานะผู้ลี้ภัยด้วยการส่งตัวเขากลับประเทศออสเตรเลียตามสิทธิความเป็นพลเมืองย้อนคดีของนายฮาคิมถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการทำลายทรัพย์สินราชการช่วงการชุมนุมในบาเรนระหว่างวิกฤตการณ์อาหรับสปริงเมื่อปี2555เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ศาลตัดสินจำคุก10ปีจนท้ายที่สุดได้หลบหนีออกจากบาเรนและขอลี้ภัยที่ออสเตรเลียเส้นทางนายฮาคิมอันอาราบีเดินทางออกจากบาเรนปี2557มายังประเทศออสเตรเลียและในปี2560ได้สถานะผู้ลี้ภัยก่อนที่จะเดินทางมาพักผ่อนในประเทศไทยเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2561ก่อนถูกทางการกักตัวเพราะมีหมายจับตามหมายแดงของตำรวจสากลนายฮาคิมถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ11ธันวาคม2561และเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2112นายฮาคิมถูกนำมาเบิกตัวในชั้นศาลในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามที่ปรากฏต่อสาธารณชนโดยศาลอาญานัดทนายความนายฮาคิมยื่นคำคัดค้านคำฟ้องวันที่5เมษายนและนัดตรวจพยานของทั้ง2ฝ่ายวันที่22เมษายน2562นายฮาคิมเป็นนักฟุตบอลของทีมปาสโกวาเล่ทีมระดับลีกรองของออสเตรเลียในตำแหน่งแบ็คขวาและเซ็นเตอร์ฮาฟอีกทั้งยังเคยมีประวัติรับใช้ทีมชาติบาเรนในช่วงเวลาหนึ่งกว่า73วันที่นายฮาคิมขาดอิสรภาพถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแม้หลังจากถูกจับกุม6วันตำรวจสากลได้ถอนหมายจับออกจากหน้าเว็บไซต์แต่ฮาคิมยังต้องถูกจองจำจนถึงปัจจุบันเนื่องจากบาเรนได้ส่งหนังสือขอให้ไทยส่งตัวกลับในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนและขั้นตอนทางกฎหมายของไทยได้เริ่มขึ้นแล้วสัปดาห์หน้าคอยลุ้นว่านายฮาคิมจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่ทนายความยื่นคำร้องหรือไม่เพื่อหวนคืนอิสรภาพชั่วคราวก่อนศาลชี้ขาดอีกครั้งหลัง22เมษายนนี้